คุณผู้ชมต้องบอกตอนนี้เลยว่าเรามีการเปิดเผย14รายชื่อ14บุคคลไม่ได้มีการออกมาแจ้งรายชื่อนะต้องบอกงี้แต่เป็น14บุคคลที่แอบอ้างว่าถูกนายปรินทร์อดีตนักการเมืองทําอนาจารรวมถึงข่มขืนด้วยแน่นอนครับว่าจากกรณีดังกล่าวที่เราได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับว่ามีหญิงสาวถูกกระทําอนาจารนั่นก็คือนายปรินทร์พานิชภักดิ์อดีตนักการเมืองและรองหัวหน้าพรรคชื่อดังที่ได้มีการทําอนาจารหญิงสาวหลายรายในลักษณะที่เรียกว่าคุกคามทางเพศโดยมีการออกอุบายหลายอย่างให้เหยื่อหลงเชื่อก่อนจะทําการอนาจารข่มขืนลวนลามโดยหญิงสาวรายที่1ครับเป็นหญิงสาวที่เปิดเรื่องดังกล่าวอายุ18ปีเท่านั้นเองออกมาแจ้งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่11เมษายนโดนล่อลวงไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท11ระหว่างนั้นนายปรินทร์ได้มีการลูบคลําจับที่บริเวณขาของผู้เสียหายจนทนไม่ไหวต้องหนีกลับบ้านโดยให้พนักงานโรงแรมเรียกรถแท็กซี่ให้เมื่อขึ้นรถแท็กซี่ไปเธอทนไม่ได้จนถึงขั้นต้องร้องไห้ออกมาแท็กซี่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายพาเธอไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาบุคคลรายที่2ครับเป็นหญิงสาวอายุ18ปีเช่นเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะที่ผ่านมาถูกล่อลวงไปทานอาหารเหมือนกันทานอาหารชั้นดาดฟ้าแหมเลือกสถานที่ไว้นะของร้านอาหารในซอยสุขุมวิท11แต่ถูกล่อลวงอนาจารใส่เช่นเดียวกันก่อนจะไปแจ้งความเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาที่สน.ลุมพินีผู้เสียหายรายที่3ครับคือคุณแอนนาอายุ30ปีภรรยาของไฮโซลูกนัดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกล่อลวงไปที่ออฟฟิศโดยอ้างว่าจะมีการคุยเรื่องธุรกิจแต่เมื่อไปถึงกลับเป็นคอนโดซึ่งตั้งอยู่ที่ย่านสุขุมวิท33ก่อนที่จะถูกนายปรินทร์ล็อกห้องและทำการข่มขืนเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยได้มีการแจ้งความเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาณสน.ลุมพินีบุคคลที่4ผู้เสียหายเป็นสาวราชบุรีอดีตทีมงานของพรรคการเมืองโดนกระทำอนาจารในวันจัดงานเลี้ยงของพรรคที่จังหวัดเพชรบุรีโดยได้มีการเข้าแจ้งความที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาส่วนผู้เสียหายรายที่5เป็นหญิงสาวชาวจังหวัดเชียงใหม่อดีตเป็นนักวิทยากรการลงทุนเป็นที่รู้จักกับนายปรินทร์เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณปีพ.ศ.2563เพราะไปเป็นวิทยากรโดนล่อลวงไปทำอนาจารเช่นเดียวกันที่โรงแรมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณต้นปีพ.ศ.2564ได้มีการเข้าแจ้งความเมื่อวันที่16เมษายนที่สน.ลุมพินีเช่นเดียวกันบุคคลที่6ครับเป็นหญิงสาวอายุ26ปีทำธุรกิจส่วนตัวถูกข่มขืนล่อลวงด้วยการนัดคุยธุรกิจที่ร้านอาหารเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2563แต่ทว่าผู้เสียหายรายนี้ครับไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความแต่พนักงานสอบสวนจะทำการร้องทุกข์ให้เนื่องจากเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ผู้เสียหายรายที่7ครับเป็นหญิงสาวอายุ21ปีอดีตนักศึกษาฝึกงานโดยขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดนลวนลามพร้อมทั้งมีการลูบขาในระหว่างนั้นได้มีการพูดจาแทะลมระหว่างที่จะไปส่ง BTS โดยนายปรินทร์จะมีการใช้มือสัมผัสของสงวนทั้งบนและล่างส่วนหญิงสาวพยายามที่จะปัดป้องก่อนที่จะมีการเข้าแจ้งความเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายรายที่8ครับเป็นหญิงสาวไม่ประสงค์ที่จะให้มีการบันทึกภาพหรือให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดโดยอ้างว่าโดนลวนลามคล้ายกับคนอื่นโดยผู้ต้องหาใช้มือสัมผัสของสงวนและมีพฤติกรรมใช้นิ้วล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือเป็นการข่มขืนด้วยนิ้วโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2559ซึ่งผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีตั้งแต่วันที่18เมษายนและผู้เสียหายรายที่9ครับเป็นหญิงสาววัย26ปีประกอบอาชีพส่วนตัวรู้จักกับนายปรินทร์เพราะได้มีการต้อนรับรองหัวหน้าพรรคจากการไปทำงานที่ต่างจังหวัดเมื่อผู้เสียหายเดินทางมากรุงเทพจึงได้โดนหลอกว่าอ่ะเรามาทานข้าวกันปรากฏว่าสถานที่ที่นัดเป็นคอนโดแห่งหนึ่งจึงได้มีการชวนดื่มร้องคาราโอเกะให้มีการขยับมานั่งใกล้ๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563เคยมีการแจ้งความที่สน.ลุมพินีแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะ